สวัสดีครับคลิปนี้เรามาพูดถึงพอดีมีเพื่อนสมาชิกสอบถามมาเยอะเกี่ยวกับการลบจากรังสีขาวออกไปนะครับจากภาพบิตแมปเดี๋ยวเราจะนำภาพบิตแมปเข้ามาลองดูครับกดไฟล์แล้วก็ Import Import รูปอย่างเช่นเอารูปนี้นะครับเป็นภาพบิตแมปที่มันมีฉากหลังสีขาวอยู่แล้วต้องการตัดตัวนี้นะครับเราครอบซะก่อนคือตัวนี้ก็ยังคงมีฉากหลังสีขาวอยู่เราต้องการจะตัดฉากหลังสีขาวออกจากภาพบิตแมปภาพนี้นะครับวิธีทำก็คือให้เราจับภาพไว้จับภาพบิตแมปนี้ไว้นะครับแล้วก็ทำการEditบิตแมปแล้วโปรแกรมโคโลดอร์ก็จะเลือกคนเราโฟโต้เป็นขึ้นมานะครับทีนี้เราก็กด Image แล้วก็ Cut Out Lab นะครับตัวที่จะตัดเราตั้งตัวผู้กันนี่เป็น20ประมาณนี้นะครับแล้วกำหนดสีไฮไลท์นี่สีแดงสีอะไรก็ได้นะครับให้เราตัวรู้ด้วยตัวเองอันนี้เราเริ่มตัดนะครับเห็นไหมครับผมจะแค่ลากผ่านตัวของสีนะครับส่วนที่เป็นหนวดนี่เราก็ลากผ่านขึ้นไว้เราพยายามลากให้มันติดกับตัวของเส้นที่เราต้องการตัดนะครับแล้วโปรแกรมก็จะแยกแยะเองนะครับเราก็กดตรงนี้นะครับ Inside Fill Tool นี่หยอดสีตรงส่วนที่เราต้องการตัดขึ้นมาเห็นไหมครับจากนั้นก็รีวิวดูเห็นไหมครับเขาจะตัดเอาออกสีให้เราเรียบร้อยเลยตรงหนวดก็จะตัดให้ด้วยจากนั้นก็โอเคแล้วเราก็ปิดไปนะครับเขาก็จะถามว่าเซฟหรือเปล่าก็คือ yes นะครับมันก็จะไปปรากฏบนคอร์ดอร์นะครับเห็นไหมครับตัดมาเรียบร้อยแล้วจากหลังสีขาวหายไปแล้วคมชัดสวยงามอันนี้เป็นวิธีตัดนะครับทีนี้มันก็มีข้อจำกัดเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับว่าถ้าแบ็กกราวด์กับตัวของวัตถุนี่มีสีที่ไม่ตัดกันอย่างชัดเจนก็เวลาจะตัดก็จะตัดไม่ค่อยได้ต้องมีการแบบฝึกหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครับอย่างเช่นภาพนี้นะครับเราจะตัดเราก็เหมือนเดิมนะครับจับไว้แล้วก็ Edit จากนั้นให้เรากด Cut Out Lab นะครับแล้วก็เริ่มตัดไปตามที่ส่วนผมนี่เราลากออกมาเห็นไหมครับลากเป็นลักษณะนี้ตรงนี้ก็ดาวๆเอาก็ได้นะครับแล้วก็เทลงไปในส่วนที่ต้องการจากเราก็รีวิวดูเห็นไหมครับเขาจะตัดให้เราเลยทีนี้มันก็จะมีส่วนที่ตัดแบบหลุดลงไปใช่ไหมครับเราก็ทำการบวกเพิ่มลากไปไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าตัวโปรแกรมเขาจะช่วยล็อกเอาไว้ให้อยู่แล้วเปลี่ยนผู้กันให้เป็นเล็กลงนะครับสัก5แล้วเราดูว่าส่วนที่มันผิดพลาดเนี่ยเราสามารถจะแก้ไขตรงนี้ได้อีกนะครับกดยังลบส่วนที่ไม่เอาทิ้งไปก็ได้หรือเพิ่มในส่วนของตัวที่เป็นเส้นผมที่เราวาดลงลักษณะนี้นะครับแล้วก็เติมสีเข้าไปแล้วก็รีวิวดูส่วนที่ถูกตัดไปเราอาจจะเพิ่มได้นะครับเนี่ยก็คือต้องฝึกแต่งนะครับฝึกแต่งมันก็จะยุ่งยากนิดหนึ่งถ้าตัวภาพนี่มีความเด่นชัดของตัวสีก็คือคอนทราสต์เขาสูงๆเนี่ยมันจะทำให้ไม่มีปัญหาเลยเรื่องตัดตรงนี้แล้วเราก็กดโอเคนะครับเห็นไหมครับเขาก็จะตัดให้แต่เส้นผมนี่เขาก็จะรักษาไว้ให้เราแล้วเราก็ปิดไป
แล้วกลับไปดูที่โครโดใช่ไหมครับเราก็จะได้รูปภาพซึ่งตัดแล้วก็มีส่วนของเส้นผมด้วยนะครับแต่ก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับก็คือต้องแต่งค่อนข้างใช้เวลานิดหนึ่งลองทำกันดูครับ